มื่อวานมีข่าวใหญ่ว่าจะมีการไปบุกอายัดเนื้อหมูพบเนื้อหมูแช่แข็ง 200,000 กว่ากิโลกรัมพาดหัวทวนให้คิดว่าโอ้เจอแล้วนี่ที่ทำให้หมูแพงเนี่ยนะเพราะว่ามีข่าวมีการกักตุนกันเกิดขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวรอจังหวะช่วงตรุษจีนเดี๋ยวราคาหมูมันจะขึ้นเขาก็เลยมีการกักตุนเอาไว้นี่ปรากฏเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะปศุสัตว์จังหวัดสงขลาพร้อมกับชุดด่านกักกันสัตว์สงขลาไปตรวจสอบห้องแช่เย็นเนื้อสัตว์ของบริษัทห้องเย็นแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะพอเปิดเข้าไปโอ้โหเจอเนื้อหมู 200,000 กว่ากิโลกรัมค่ะ อยู่ในห้องเย็นของบริษัทนี้นะคะซึ่งเปิดให้บริการห้องเย็นสำหรับแช่แข็งเนื้อสัตว์จำนวนมากโดยข้อสรุปเบื้องต้นบอกว่าสืบเนื่องจากการเข้าตรวจสอบห้องเย็นซีฟู้ดแห่งหนึ่งของกรมปศุสัตว์พบว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมามีการนำเนื้อหมูจากบริษัทผู้ผลิตสุกรรายใหญ่ในพัทลุงเข้าเก็บรักษาในห้องเย็นแห่งนี้ 211,361 กิโลกรัมแล้วก็วันที่เข้าตรวจสอบ19มกราคมพบว่ามีเนื้อสุกรคงคลัง 201,650 กิโลกรัมกรมปศุสัตว์ก็เลยขออายัดไว้รอการตรวจสอบทีนี้พอมันเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยล่าสุดเจ้าของหมูเบทาโกรค่ะครับออกมาชี้แจงทันทีนะคะบอกว่าจากการที่ปรากฏรายงานข่าวการเข้าตรวจสอบห้องเย็นแห่งหนึ่งและพบว่ามีการเก็บรักษาเนื้อหมูจากบริษัทเบทาโกรของพัทลุง 201,650 กิโลกรัมในห้องเย็นนั้นขอชี้แจงว่าการจัดเก็บรักษาเนื้อหมูของบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมพัทลุงและสาขาในกลุ่มในบริษัทห้องเย็นนี้เป็นการจัดสินค้าคงคลังตามแนวทางปฏิบัติตามปกติภายใต้มาตรการจัดส่งสินค้าเพื่อการสำรองสินค้ารองรับการจัดส่ง 5-7 วันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สินค้ามีความสดใหม่ถึงมือผู้บริโภคโดยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดจัดส่งในภาคใต้ตอนล่างมากกว่า8จังหวัดเอาง่ายๆก็คือว่านี่เป็นแค่การจัดการสต็อกคงคลังเอาไว้ประมาณ 5-7 วันแล้วสต็อกแห่งนี้เนี่ยจะต้องมีการจัดส่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง8จังหวัดเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องมีปริมาณเยอะขนาดนี้ไม่ใช่มีการกักตุนเพื่อที่จะเอากำไรกำไรอย่างใดคือในแง่ของการกระจายสินค้าเนี่ยเขาไม่ได้ว่าอาจจะไปขายที่สุราษฎร์ก็วิ่งจากพัทลุงไปจะขายที่กับสงขลาก็วิ่งจากพัทลุงไปไม่ใช่นะ